นี่พื้นเก่าเหรือพื้นเก่าอันนี้เป็นใหม่พินทุพื้นใหม่พินทุฮะพินทุพินทุดีก่อนเลยจำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวดีแล้วมันหมดทุกอย่างก่อนนะความจดความจำอะไรเลอะหมดแล้วเดี๋ยวดีนะถอนออกจากผมพื้นที่วันนี้ผมถ้าคุกเข่าได้ไหมมันลืมไปหมดแล้วแหละอุตระสังฆาอิมังอันตรวาสกังอิมังอันตรวาสกังปัจจุตระวิอิมังอันตรวาสกังปัจจุตระวิอิมังอันตรวาสกังปัจจุตระวิแล้วอะไรที่อธิษฐานเป็นพระครองฮะอธิษฐานฮะอธิษฐานเป็นพระครองอันตรวาสกังเป็นพระอะไรพระครองฮะพระครองพระครองอันตรวาสกังอธิษฐานอธิษฐานอีวังอันตรวาสกังอธิธาวิอีวังอันตรวาสกังอธิธาวิอีวังอันตรวาสกังอธิธาวิอธิฐานเป็นภาคกฐินฮะอธิฐานเป็นภาคกฐินได้อธิฐานเป็นภาคกฐินอีกทีเอาอีนี่นะอันตรวาสเกนะอีวังอีวิราชอันตรวาสเกนะอีวังอันตรวาสเกนะกฐินังอัตถามิกฐินังอัตถามิอิมังอันตรวาสเกนะกฐินังอัตถาวิระอิมังอันตรวาสเกนะกฐินังอธิธาวิอิมังอันตรวาสเกนะกฐินังอัตถาวิมันลืมไปหมดทุกวันแล้วเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วนะแล้วมีอะไรอีกต่อไปโมทนากฐินฮะโมทนาฮะโมทนาอันนี้บทสุดาว่าไงล่ะอัตตังอวุโสอัตตังอวุโสสังกัสสะกฐินังอัตตังอวุโสสังกัสสะกฐินังธัมมิโกกฐินทาโรนิโมเดนะกฐินทาโรอริโมนาบีเนี่ยอริโมนาถาเนี่ยโอ้วันลืมไปหมดเนี่ยลืมแล้วกฐินังอัตตังอาวุโสกฐินังอัตตังอาวุโสสังคัสสะกฐินังสาวิโกกฐินทาโรอริโมนาถาอัตตังอาวุโสสังคัสสะกฐินังสาวิโกกฐินทาโรอริโมนาถาอัตตังอาวุโสสังคัสสะกฐินังสาวิโกกฐินทาโรอันโมดาถาเอสังโฆเสร็จแล้วอัตตังพันเตสังคัสสะกฐินัง
ธัมมิโกกะทินัทธาโรหนุโมดามะอัตตังพันเตสังคัสสะกะทินังธัมมิโกกะทินัทธาโรหนุโมดามะอัตตังพันเตสังคัสสะกะทินังธัมมิโกกะทินัทธาโรหนุโมดามะเออแล้วก็ลูกหลงด่าลูกหลังเลยเดี๋ยวนี้เป็นกระชากเป็นหลังแล้วลูกหลังลูกหลังไปหมดแล้วเออนี่เป็นผ้ากฐินเลยนะนี่ผ้าเดียวออกเป็นผ้าบริการเนี่ยนี่ผ้ากฐินเอามาเราจะไปนั่นใช่อันนี้ใครจะเอาเก่าไปได้ไปว่าแล้วนะเอาไปก็ไปใช้ได้เลยใครจะเอาได้ละผมมีเยอะแล้วผ้ากฐินมีเยอะโอ้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยทั้งวันไม่ค่อยได้พักละเหนื่อยคนก็เยอะเต็มไปหมดพอดีพูดเสียงไม่ดังนะผู้จะได้ยินข้างนอกเปล่าไม่รู้ผู้จะได้ยินไหมข้างนอกได้ยินไหมพูดเวลาที่พูดอย่างนี้ได้ยินถึงข้างนอกไหมได้ยินไหมกับผู้นี้ได้ยินให้ยกมือขึ้นได้ยินเสียงก็ไม่ได้ออกหูพูดไอ้ห้าโมงครึ่งพอดีเราเสร็จพิธีทุกอย่างแล้วนะเสร็จหมดแล้วพระเราเท่าไหร่ทั้งหมดเวลานี้แค่หนึ่งเป็น58นั่นมันยันเขา58แล้วเอาเพียงแค่50มันยันเขาถึง58อย่างนั้นแหละหูออกพูดนี้ลบออกหูก็พูดเพราะฉะนั้นจะพูดไปได้บ้างลบออกหูถ้าออกหูรำคาญก็หยุดเทศเท่านั้นแหละวันนี้เป็นวันทอดกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเดชองค์ใดที่ต้องการจะออกไปเที่ยววิเวกหาความสงัดในการบำเพ็ญเพียรในที่ต่างๆตามป่าตามเขาลำเลาไพร ก็พากันไปได้ด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าไปกรรมฐานเฉยๆใช้ไม่ได้ล่ะการไปเที่ยวกรรมฐานก็คือกรรมฐานภายในอวัยวะ32นี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวกรรมฐานทัตตเกสาโลมาระขาทัตตาตะโจลงไปถึงอาการ12ก็เป็นกรรมฐานภายในเที่ยวกรรมฐานภายนอกกลับไปอยู่ตามป่าตามเขาก็เพื่อจะพิจารณากรรมฐานภายในของเราให้สะดวกราบรื่นต่อไปเพราะไม่มีอะไรรบกวนการปฏิบัติธรรมมรรคผลนิพพานอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศนะอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่กับมืดกับแจ้งอยู่กับการปฏิบัติของเราแล้วเรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่ไหนก็เป็นการตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวปราศจากสติ
ทีเป็นเรื่องควบคุมความเพียรให้ห่างไกลไปแล้วนั้นเลี่ยวหาเหินจากพระพุทธเจ้าไปแล้วผู้ที่มีสติติดแนบอยู่กับความภาคเพียรเป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกอิริยาบถให้พากันจำมาไว้เรื่องสติเป็นของสำคัญมากทีเดียวสติสัพพัปปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงไม่มีคำว่ายกเว้นที่สติจะไม่ติดแนบกับตัวนี่แหละความเพียรอยู่กับสติประกอบหน้าที่การงานภายนอกก็ให้มีสัมปชัญญะมีสติติดตัวอยู่เสมอการงานทั้งหลายก็ไม่ค่อยผิดพลาดถ้าสติได้ห่างจากตัวเมื่อไรแล้วภายในก็ผิดพลาดภายนอกก็ผิดพลาดหาความ ถูกต้องดีงามไม่ได้ให้พากันระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสติเป็นสำคัญสตินี้เป็นเครื่องรับรองยืนยันมรรคผลนิพพานคำว่าสตินี่ตั้งแต่พื้นที่ล้มลุกคู่กรานตั้งสติตั้งแล้วล้มตั้งแล้วล้มขึ้นไปจนกระทั่งถึงสติติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกลายเป็นมหาสติมหาปัญญานั่นคือทางการเจ้าเดินเพื่อมรรคผลนิพพานไม่สงสัยท่านผู้ปฏิบัติธรรมให้มีสติติดแนบอยู่กับความเพียร อย่าเห็นแต่สักแต่ว่าทำภายนอกก็ดีภายในก็ดีถ้าสติไม่ดีดูงานการภายนอกเหลวไหลผิดพลาดไปไม่ค่อยถูกต้องแม่นยำถ้าสติอยู่กับตัวการงานภายนอกก็เรียบร้อยดีงามไม่ค่อยผิดพลาดการงานภายในคือสติกับจิตก็จับกันติดแนบสนิทไม่ผิดพลาดเป็นการตั้งฐานเพื่อความสงบเย็นใจไปได้โดยลำดับสติเป็นของสำคัญ สตินี้ตั้งได้ไม่สงสัยขอให้มีสติเถอะผู้มีสตินั่นแหละเป็นผู้จะตั้งรากตั้งฐานแห่งความสงบเย็นใจตั้งแต่พื้นคือความสงบเย็นใจเรียกว่าสมถะธรรมคือความสงบใจจากนั้นก็เป็นขึ้นเป็นสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจหลังจากนั้นแล้วก็คลี่คลายออกเป็นทางด้านปัญญาสมาธิปัญญาออกทางด้านปัญญาพิจารณาใคร่ครวญถึงธาตุถึงขันธ์ป่าช้านอกป่าช้าในป่าช้านอกคือสถานที่คนล้มคนตายเผาหรือฝังกันเกลื่อนอยู่ดังที่เราเห็นในที่ทั่วไปเฉพาะทุกวันนี้มีที่เมนให้ดูที่เมนนั่นแหละไม่มีป่าช้าเหมือนอย่างแต่ก่อนที่เผาศพเผาเมนนอกบ้านนอกเรือนไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ใครตายก็ขนเข้าเมนเข้าเมนเผากันในวัดในวาอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ป่าช้าอยู่ในเมนเดี๋ยวนี้ไม่อยู่นอกเหมือนแต่ก่อนมีป่าช้าเป็นเมนเป็นป่าช้าเขาศพคนนั่นละเที่ยวป่าช้าให้ดูการเกิดกับการตายนี่เป็นของคู่กันใครจะไม่อยากตายเท่าไรก็ติดอยู่กับตัวแล้วไม่อยากก็ได้ตายเกิดแล้วต้องตายเป็นของคู่ควรกันแต่การพิจารณาตัวเองให้จิตใจมีทางหลุดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายนี้เป็นเรื่องของธรรมให้มีสติมีปัญญาใคร่ควรทางด้านจิตใจของตนอยู่เสมอจะเป็นความภาคความเพียรไปตลอดถ้าไม่มีสติแล้วไม่มีความเพียรความเพียรขาดสติขาดเมื่อไรความเพียรขาดเมื่อนั้นเราอยากเข้าใจว่าเดินจงกรมหยอกลิ้นนั่งสมาธิเป็นหัวต่ออย่างนี้ว่าเป็นผู้มีความเพียรถ้าไม่มีสติจะนั่งจนตายก็ไม่เกิดประโยชน์เดินจงกรมจนขาหักก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอยู่กับสติเป็นสำคัญ
ถ้าสติติดแนบอยู่กับความเพียรแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรตลอดสตินี้ตั้งได้ตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบใจหนีจากสติไม่ได้เลยนี่ได้พิจารณาได้ทำมาแล้วจึงได้นำมาสอนทั้งท่านทั้งหลายด้วยความแม่นยำไม่ผิดพลาดไปได้สตินี้ตั้งให้ดีคำว่าตั้งสติไม่ใช่ว่าตั้งแล้วผิดพลาดเผลอเผลอเผลอใช้ไม่ได้อย่างนั้นตั้งสติต้องเอาจริงเอาจังลงว่าได้ตั้งสติแล้วสตินี้แหละจะเป็นธรรมคุ้มครองจิตใจของเราให้เป็นความสงบเย็นใจลงไปได้เป็นลำดับลำดาถ้าขาดสติเมื่อไหร่กิเลสตัณหาจะเข้าแทรกแซงและทำลายกลายเป็นความฟุ้งซ่านลำคาญทำความภาคเพียรก็ว่าได้หลักได้ฐานได้กฎได้เกณฑ์อะไรถ้าลงสติขาดจากความเพียรแล้วความเพียรไม่เป็นท่าเดินก็ขาดถ้าขาดความเพียรแล้วก็สักแต่ว่าเดินนั่งถ้าขาดสติแล้วก็สักแต่ว่านั่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการนั่งยืนเดินนอนด้วยความมีสตินี้เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ตลอดเวลาความเพียรอยู่ที่สติไม่อยู่ที่ไหนน่าให้จับสติไว้ให้ดีถ้าสติไม่เผลอจากใจเมื่อไรเป็นความเพียรอยู่ตลอดอิริยาบถไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นสติมีอยู่ตลอดเวลาจะตั้งรากฐานของจิตให้ขึ้นเข้าสู่ความสงบเย็นใจได้เป็นลำดับลำดาจากนั้นก็จิตแน่นหนามั่นคงเข้าไปก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นแน่นหนามั่นคงสมถะคือความสงบเย็นใจจากนั้นไปก็เป็นสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจจากความแน่นหนามั่นคงของใจแล้วก็ใช้ทางปัญญาพิจารณาการถอดถอนกิเลสไม่ใช่ถอดถอนด้วยสมาธิความสงบใจเท่านั้นถอดถอนด้วยปัญญาการสมาธินี่เป็นธรรมอิ่มอารมณ์สมาธิจิตสงบเย็นใจไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งหลายเป็นจิตอิ่มอารมณ์แล้วจิตอิ่มอารมณ์แล้วจะพาทำการทำงานคือคลี่คลายดูสกลละกายทั้งข้างนอกข้างในด้วยปัญญาก็เป็นไปได้สะดวกจิตก็ทำงานให้ถ้ามีสติควบคุมนี่แหละท่านว่าเมื่อจิตสงบแล้วให้ใช้ปัญญาทีนี้พิจารณาสกลละกายอันสอนพระบวชใหม่ว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจท่านสอนเพียงเท่านี้ก่อนตามเวลาที่มีเพียงแค่นั้นจากนั้นเราจะพิจารณาไข้ควรกันไปถึงอาการ32ภายในร่างกายของเรานี่ได้ตลอดทั่วถึงหมดนี่เป็นทางเดินของกรรมฐานเดินตามเกสาโลมานะขาทันตาตะโจแล้วจากนั้นก็เดินในอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อใดกระดูกมาหัวใจแล้วก็เข้าไปภายในจับไตไส้พุงดูไปหมดทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลหาความสงบหาความสะอาดไม่ได้นะคนเราเป็นสกปรกที่สุดสัตว์สกปรกที่สุดอะไรเข้ามาแปดเปื้อนหรือสัมผัสสัมพันธ์กับร่างกายนี้ผ้าแม้จะทอใหม่ๆเอามาก็มานุ่งห่มสัมผัสสัมพันธ์กับร่างกายนี้ไม่ได้กี่วันแหละเป็นความสกปรกขึ้นมาต้องซักต้องฟอกต้องชะต้องล้างเพราะร่างกายนี้เป็นตัวสกปรกเมื่อสิ่งใดเข้ามาคลาเข้าย่อมสกปรกประจำตามกันนี่แหละเป็นกรรมฐานอันหนึ่งที่เราทั้งหลายจะได้พิจารณากรรมฐานเหล่านี้ตัวสกปรกคือตัวร่างกายของเราสิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายไม่ว่าที่อยู่ที่หลับที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถ้าเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับ
ร่างกายของมนุษย์แล้วกลายเป็นของสกปรกประจำตามกันหมดต้องเช็ดต้องล้างต้องถูต้องซักต้องฟอกต้องอาบต้องล้างอยู่ตลอดเวลาเพราะร่างกายที่สกปรกนี่ให้เอาอันนี้เป็นเครื่องพิจารณากรรมฐานสิ่งใดก็ตามตามปกติเขาสะอาดเขาไม่ได้สกปรกพอเขาไปเกี่ยวข้องกับร่างกายของมนุษย์เท่านั้นต้องเช็ดต้องล้างต้องถูต้องซักต้องฟอกต้องอาบกันอยู่อย่างนี้แหละไม่เช่นนั้นไม่ได้ร่างกายเป็นตัวสกปรกสกปรกแท้ๆอยู่ภายในมันซึมซาบออกมาทางภายนอกทางผิวหนังผิวหนังก็กลายเป็นของสกปรกอะไรเกี่ยวกับผิวหนังก็สกปรกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกับผิวหนังของเรานี่แล้วจะกลายเป็นของสกปรกด้วยกันนี่คือการพิจารณากรรมฐานให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆให้เดินกรรมฐานอยู่ในร่างกายของเราจนมีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วกล้าแล้วมันจะหมุนเข้าไปสู่ความละเอียดเองคือร่างกายนี้เป็นฐานที่ตั้งแห่งกรรมฐานในเบื้องต้นพิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปหาตับไตไส้พุงจนกระทั่งมันรู้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาด้านวัตถุของร่างกายนี้แล้วมันจะปล่อยวางมันปล่อยร่างกายนี้หมดแล้วจะเป็นคุณธรรมหรือความว่างขึ้นมาอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นนามธรรมร่างกายนี้ไม่ใช่จะพิจารณาตลอดไปนะพิจารณาถึงความอิ่มพอแล้วอิ่มร่างกายหมดความพิจารณาเรียบร้อยแล้วมันจะซึมซาบเข้าสู่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดความปรุงมันจะออกจากใจคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามจะเกิดขึ้นจากใจเมื่อมีสติแล้วก็ทำงานอยู่ที่การเกิดการดับของร่างกายของสังขารคือความคิดความปรุงเกิดแล้วเกิดเราดับแล้วดับเราสติจับกันอยู่ที่นั่นมันจะวงเป็นวงแคบเข้าไปหาความเกิดความดับของสังขารคือความคิดปรุงในเบื้องต้นพิจารณาร่างกายซะก่อนเมื่อร่างกายบวชปัญหาแล้วมันจะไม่พิจารณามันอิ่มตัวคือพิจารณาร่างกายอิ่มตัวแล้วมันจะไม่เอาแล้วทีนี้จะพิจารณาแต่ทางนามธรรมให้พากันเข้าใจการพิจารณาร่างกายนี้ถึงความอิ่มพออิ่มพอไม่ยอมพิจารณาขั้นนี้เรียกว่าผู้พิจารณาร่างกายอิ่มพอทุกอย่างแล้วก้าวเขาแล้วในขั้นอนาคามีไม่บอกก็รู้ละกามราคะได้จากการพิจารณาร่างกายอิ่มพอเรียบร้อยแล้วกามราคะก็อิ่มพอประจำตามกันเพราะกามราคะอยู่กับร่างกายนี้นี่เรือนร่างของกามราคะท่านจึงสอนให้พิจารณาอันนี้ให้มากจนกระทั่งอิ่มพอแล้วเรื่องกามราคะมันก็อิ่มพอประจำตามกันจากนั้นก็พิจารณาเรื่องความเกิดความดับทั้งที่ร่างกายที่พิจารณาพอแล้วก็เอาสังขารร่างกายนี้ซักฟอกหรือสังขารร่างกายนี้อะไรร่างกายเอาสังขารร่างกายนี้พิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่นั่นแหละจนกระทั่งสังขารร่างกายนี้ไม่มีให้พิจารณาท่านนี่ท่านว่าพิจารณาร่างกายร่างกายเวลามันพอมันไม่เอาแต่ก็ต้องเอาร่างกายนี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจให้ชำนาญทางด้านนามธรรมพอจากนี้แล้วก็เข้าสู่ด้านนามธรรมปรุงขึ้นมานี้ไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังไม่มีพอปรุงขึ้นมาดับพร้อมพิจารณาไม่ทันนี่เรียกว่าผ่านแล้วเรื่องร่างกายแต่ต้องเอาร่างกายเป็นเครื่องฝึกซ้อมให้จิตชำนาญทางด้านนามธรรมต่อไปนั้นก็มีแต่ความเกิดความดับภายในจิตสังขารปรุงขึ้นดีก็ดับชั่วก็ดับพิจารณาย้อนไปย้อนมาอยู่ภายในนั้น
นี่เป็นขั้นๆอย่างนี้นะการพิจารณากรรมฐานในเบื้องต้นร่างกายนี้ปล่อยไม่ได้ต้องถือร่างกายนี้เป็นหินและปัญญาหรือเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดของกรรมฐานของการพิจารณายึดร่างกายนี้เป็นสำคัญเจสาโลมานะขาทันตาตะโจต้องยึดไว้เสมอให้เป็นอารมณ์เมื่ออันนี้พอเข้าไปแล้วมันจะค่อยปล่อยวางเรื่องสังขารร่างกายพอปรุงขึ้นพับมันจะดับพร้อมพิจารณาอสุภะก็ไม่ทันสุภะก็ไม่ทันอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ไม่ทันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนี่เรียกว่าจิตผ่านในขั้นนี้แล้วเข้าสู่นามธรรมความปรุงของจิตพอปรุงขึ้นดีก็ดีชั่วก็ดีปรุงขึ้นแล้วดับปรุงขึ้นจากใจดับลงที่ใจอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาหนุนให้เกิดสังขารคือความคิดปรุงความคิดปรุงนี้เป็นสมุทัยเมื่อเราฝึกซ้อมอันนี้อยู่ตลอดแล้วสังขารเกิดจากอวิชชานี้มันจะวิ่งเข้าไปสู่อวิชชาเกิดดับที่อวิชชาเกิดดับที่อวิชชาฝึกซ้อมจนชำนี้ชำนาญแล้วเข้าถึงตัวอวิชชาอวิชชานั้นน่ะเป็นรวงรังแห่งสังขารเพราะอวิชชาเป็นสมุทัยสังขารก็เป็นสมุทัยออกมาจากความผลักดันของอวิชชาเวลาพิจารณาหนักเข้ามันก็เข้าถึงตัวอวิชชาพอถึงตัวอวิชชาแล้วมันหากชำนาญไปเองนะเกิดปั๊บดับพร้อมเกิดขึ้นมาจากใจดับลงไปที่ใจนั่นอวิชชาอยู่ที่ใจเมื่อเวลามันถึงพร้อมของมันแล้วมันจะดับลงที่ใจนั่นล่ะพออวิชชาดับฉะนั้นสังขารที่เป็นอสุภุทัยก็ดับหมดก็มีแต่สังขารเป็นขันห้าล้วนๆเท่านั้นนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันล้วนๆเมื่อจิตได้ผ่านนี้ไปแล้วขันห้าก็เป็นขันล้วนๆไม่เป็นกิเลสเหมือนที่อวิชชาปัจจยาสังขารายังฝังใจอยู่เมื่อเข้าถึงตัวนี้ทำลายอันนี้แล้วขันห้าก็เป็นขันห้าธรรมดาเป็นขันล้วนๆดังขันธ์พระอรหันต์ท่านมีเหมือนกันความคิดความปรุงรูปก็มีทุกข์ก็มีในทางร่างกายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีสัญญาความจดจำได้หมายรู้สังขารมีความปรุงความคิดแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นขันธ์ล้วนๆไปเมื่อจิตเข้าถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วขันธ์ห้าเป็นขันธ์ล้วนๆไม่เป็นกิเลสตัณหาแต่อย่างใดเหมือนที่มีอวิชชาอยู่จะมีอวิชชาอยู่แล้วขันธ์ใดแสดงออกมานี่เป็นสมุทัยด้วยกันทั้งหมดพออวิชชาดับลงไปฉะนั้นขันธ์ทั้งหมดนี่ก็กลายเป็นขันธ์ล้วนๆไปไม่มีกิเลสตัณหาเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์นี่ให้พากันจำเอาไว้ในการพิจารณาร่างกายเป็นของสำคัญเมื่อพิจารณาร่างกายจนชำนิชำนาญหรืออ่อนเพียลงไปแล้วเข้าสู่ความสงบคือสมาธิเมื่อจิตมีกำลังทางด้านสมาธิออกมาแล้วให้พิจารณาทางร่างกายหรืออสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตายิ่งไปตามๆกันนั่นแหละนี่คือการพิจารณาการพิจารณาของนักปฏิบัติทั้งหลาย ทีนี้มันหนักชำนาญเข้าไปเองพิจารณาเข้าไปชำนาญเข้าไปชำนาญเข้าไปสุดท้ายเรื่องรูปเรื่องนามไม่มีหมดให้พิจารณาว่าอสุภะอสุภังอย่างนี้ไม่มีจิตผ่านไปแล้วนั่นพอผ่านไปแล้วก็มีแต่ความเกิดความดับจะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาประจำนามธรรมไม่ใช่ประจำรูปพอปรากฏขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมนี่ต่อกันไปนี่มันก็เข้าไปภายในจิตเพราะเกิดความคิดความปรุงนี่เกิดขึ้นมาจากจิตดับแล้วลงไปที่จิตฝึกซ้อมกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาด้วยสติปัญญาต่อไปมันก็ปรากฏตั้งแต่ความเกิดความดับของสังขารสัญญาที่มีอยู่กับใจ
ย่นเข้าไปย่นเข้าไปสุดท้ายอวิชชาที่อยู่กับใจดับไปหมดเรียบร้อยแล้วขันธ์ทั้งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นขันธ์ล้วนๆจิตก็บริสุทธิ์นี่แหละการพิจารณาเมื่อถึงขั้นแล้วที่แรกพิจารณารูปเป็นของสำคัญแล้วบริกรรมจะบริกรรมคำใดเป็นการเริ่มต้นเอาพิจารณาให้จิตสงบอยู่กับคำบริกรรมต่อนั้นก็อยู่ในตามร่างกายที่เอาร่างกายเป็นกรรมฐานเอสาโรมานาคานันตาตะโจภายนอกภายในเดินกรรมฐานอยู่นี้จนชำนิชำนาญแล้วมันจะปล่อยตัวเข้าไปปล่อยตัวเข้าไปนี่ให้พากันจำเอานะ เมื่อมันปล่อยตัวเข้าไปแล้วกรรมฐานทางร่างกายนี้จะไม่มีมันจะมีอยู่ในนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตนามธรรมเกี่ยวข้องกับจิตเกิดกับจิตดับกับจิตไปเรื่อยๆจนเข้าก้าวเข้าถึงอวิชชานั่นอวิชชานั่นแหละผลักสังขารปรุงออกมาปรุงออกมาเป็นสังขารสมุทัยพอพิจารณาความเกิดความดับด้วยสติคือเกิดดับสองสังขารด้วยสติแล้วมันจะชัดจำนานเข้าไปคำไปสุดท้ายก็มีแต่ยิบแยบออกจากจิตดับลงไปหาจิตดับลงไปหาจิตฝึกซ้อมความเกิดความดับของสังขารนี่ก็เพื่อจะเข้าถึงตัวใหญ่คือจิตอวิชชาอยู่ที่จิตเมื่อพิจารณาฝึกซ้อมหนักเข้าหนักเข้าอวิชชาที่อยู่ที่จิตมันก็ขาดสะบั้นออกไปขาดสะบั้นออกไปแล้วก็นั่นแหละจิตบริสุทธิ์ที่ตรงนั้นแหละพอจิตบริสุทธิ์แล้วความคิดความปรุงอะไรเหล่านี้มันก็ไม่เป็นภัยไม่เป็นกิเลสไม่เป็นสมุทัยเหมือนแต่ก่อนเลยกลายเป็นขันล้วนๆไปนั่นแหละท่านผู้บริสุทธิ์ท่านมีขันเหมือนกันรูปของท่านก็มีเวทนาของท่านความสุขความทุกข์เฉยๆภายในกายของท่านก็มีสัญญาความจำได้หมายรู้ของท่านก็มีสังขารความคิดความปรุงของท่านก็มีวิญญาณความจำได้หมายรู้ของท่านก็มีแต่ท่านไม่ยึดเกิดแล้วมันดับไปพร้อมๆกันไม่ต้องตั้งใจละตั้งใจถอนอะไรเกิดอันนั้นก็ดับไปพร้อมกับความเกิดของตนเพราะไม่มีใครยึดนั่นน่ะเข้าถึงขั้นจิตบริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นใช้ขันนี้แหละจนกระทั่งวันนิพพานขันนี้ก็ใช้สำหรับหน้าที่การงานของโลกของสงสารไม่ได้ไปใช้เพื่อแก้กิเลสของท่านเหมือนแต่ก่อนเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ต้องใช้อีกแล้วจิตใจที่บริสุทธิ์ใช้ก็ใช้ตั้งแต่สิ่งภายนอกเท่านั้นไม่พากันใจตั้งใจปฏิบัตินี่พูดนี่พูดย่อๆเอานะไม่ได้พูดยืดยาวเหมือนการปฏิบัติมาการปฏิบัติมานี่มันเหมือนเขายำราบนะยำแล้วยำเราเอาจนแหลกอยู่บนเฉียงแหลกอยู่บนเหลืองบนเฉียงการพิจารณาอสุภะอสุพังอทุกขังอนิจจังอนัตตาเหมือนเขายำลาบนั่นแหละเอาจนแหลกแล้วมันก็พอเมื่อพอแล้วมันก็ขยับขยายไปสิ่งที่ยังมีดูดดื่มยังไม่พอมันก็หมุนไปหมุนไปจนกระทั่งถึงหมดความหมุนแล้วเข้าถึงใจนั่นแหละพอเข้าถึงใจใจบริสุทธิ์ปุ๊บแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงพากันจำเอาไว้นี่พูดแต่เพียงย่อๆให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติกรรมฐานจำไว้ให้ดีสติเป็นสำคัญสติอย่าได้เผลอถ้าเผลอสติแล้วตั้งฐานไม่อยู่นะตั้งฐานไม่ได้ใครมีสติดีชี้นิ้วได้เลยว่าจะเป็นผู้ตั้งฐานคือความสงบเย็นใจได้อยู่ที่ไหนอย่าให้เผลอสติยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับอยู่ที่ไหนสติติดแนบติดแนบผู้นี้ล่ะผู้จะตั้งฐานแห่งความสงบได้ในเบื้องต้นจากนั้นจิตก็เข้าสู่สมาธิแน่นหนามั่นคงและก้าวทางด้านปัญญาได้จากสติเป็นสำคัญสตินี้ปล่อยวางไม่ได้นะต้องเอาสติเป็นฐานสำคัญตลอดไปจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนพังหมดตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัตินี้ไปกิเลสนี้พังเรื่อยๆลงถึงขั้นมหาสติมหาปัญญานี้กิเลสแยบเหมือนฟ้าแลบดับแล้วดับแล้ว
นั่นความรวดเร็วของสติปัญญากิเลสจึงดับไปโดยไม่มีอะไรเหลือภายในใจนะจิตของพระอรหันต์ท่านก้าวอย่างนั้นแหละให้พากันจดจำเอาทุกคนนะการปฏิบัติธรรมต้องเอาจริงเอาจังอย่ารอแหละทำอะไรให้ทำจริงทำจังอย่าลูบลูบทำคำจับจดใช้ไม่ได้นะว่าจับอะไรจับให้จนได้เหตุได้ผลขึ้นมาจับอะไรจับหาเหตุหาผลจนได้เหตุได้ผลขึ้นมาถ้าควรจะปล่อยก็ปล่อยการพิจารณานั้นเพราะพอแล้วรู้แล้วปล่อยถ้ายังไม่พอจับเข้าไปติดเข้าไปพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอแล้วมันก็ปล่อยของมันเองทำอะไรอย่าละหล่อแหละนะไม่ถูกไม่ดีเอาให้จริงให้จังทุกอย่างนี่นิสัยจริงจังพูดให้เพื่อนฝูงฟังมาตั้งแต่ต้นแต่ไหนแต่ไรนิสัยเรามันเป็นความเป็นคนจริงมาตั้งแต่คฤหัสถ์แล้วมันเป็นนิสัยติดตัวมาทำอะไรถ้าว่าทำจริงถ้าไม่ทำไม่ทำถ้าลงลั่นคำว่าทำแล้ววันนั้นประหนึ่งว่านอนไม่หลับถ้าไม่ได้ทำเสร็จแล้วนอนไม่หลับไปปักเหมือนนอนไม่หลับเพราะเป็นอารมณ์กับสิ่งที่ลั่นคำว่าจะทำนี่แหละจิตใจมันจริงจังอย่างนั้นและนี่การมาประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันจริงจังเหมือนกันเอาจริงเอาจังทุกอย่างเลยจิตของเราตั้งได้นี่เพราะสติจำเอาไว้นะท่านทั้งหลายสติเป็นสำคัญจะจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมผมก็เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจิตเจริญมาจากโคราชสมาธิแน่นปึงพอมาอยู่บรรดาลนี่แหละมาทำกรดหลังหนึ่งยังไม่เสร็จจิตเข้าออกได้บ้างไม่ได้บ้างอ้าวไม่เป็นท่าแล้วนี่วะโดดออกไปพอไปจิตก็เสื่อมเลยฟาดเสื่อมอยู่ตั้งปีหนึ่งกับห้าเดือนปีกับห้าเดือนจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันเป็นเพราะอะไรจิตรีจึงเจริญแล้วเสื่อมจะเป็นเพราะขาดสติเรากำหนดจิตเอาเฉยๆด้วยสติไม่อยู่ต้องมีคำบริกรรมให้สติจับติดอยู่กับคำบริกรรมเอาบทเอาอันนี้คราวนี้เอาอย่างนี้วะตั้งคำบริกรรมไปแล้วสติติดกับคำบริกรรมไม่ยอมให้เผลอไม่ยอมให้เผลอสุดท้ายก็ตั้งขึ้นได้สงบได้จับติดสติไม่ปล่อยก็ตั้งฐานขึ้นได้เลยจึงได้นำมาพูดในหมู่เพื่อนฟังสติเป็นสำคัญนะถ้าขาดสติแล้วความเพียรจะขาดวรรคขาดตอนจะไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันถ้าสติจับติดตลอดนี้ความสงบจะติดกันแนบไปเลยจากนั้นเข้าสู่สมาธิความแน่นหนามั่นคงแล้วก็ก้าวทางด้านปัญญาก้าวทางด้านปัญญาสติกับปัญญาจะค่อยเกิดขึ้นด้วยกันปัญญาจะเกิดทีหลังต่อไปก็สติกับปัญญากลมกลืนเป็นเดียวกันสตินี่เผลอไม่ได้เลยต้องหมุนกันตลอดเวลาสติจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวการพิจารณาให้จำเอาไว้ที่สอนนี่นะนี่ได้ดำเนินมาแล้วจึงสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่สงสัยแล้วดำเนินมาแล้วการทดสอบตัวเองนี่ก็ได้ทดสอบมาเต็มกำลังความสามารถเพราะจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนี่เป็นปัญหาอันใหญ่หลวงหนึ่งที่เราจะได้นำไปพิจารณาจึงต้องได้หันมาตั้งพุทโธใหม่ตั้งพุทโธสติติดอยู่กับคำบริกรรมไม่ให้เผลอตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งหลับไม่ให้เผลอเลยเอาอย่างนี้อย่างนี้ได้สักสามวันจิตก็ค่อยสงบได้พอสงบได้สติติดแนบตลอดจิตก็แน่นหนามั่นคงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยได้ด้วยสตินะจนก้าวเข้าถึงขั้นปัญญาสตินี้ปล่อยไม่ได้นะให้ท่านทั้งหลายจำเอาวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้ละพูดมากมันก็เหนื่อยเพราะวันนี้งานทั้งวันไม่ค่อยได้พักผ่อนเหน็ดเหนื่อยตลอดวันนึกแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเอาละนั่นละโอ้เหนื่อยนั่นนาฬิกาเพิ่งอะไรกันยังไม่หกโมงนะกำลังจะหกโมงมืดพอดีนะ
หลังจะหกโมงเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแหละพูดนานก็นานเข้าเหนื่อยเหนื่อยไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้พูดทางภาคปฏิบัติจิตภาวนาเฉพาะพระดวนแล้วหมุนติ้วเลยเจ้านะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพูดก็มาธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่มันยิ่งหมุนของมันหมุนของมันเลยมันออกจากใจมันดันออกไปเรื่องธรรมดันออกเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละก็พูดไปพูดไปร่างกายนี้จะค่อยเหนื่อยลงพอร่างกายเหนื่อยก็เตือนแล้วอันนี้ก็เหยียบเบรกข้ามล้อแล้วหยุดแล้วเอาตอนนั้นแล้วนะพอเอาจะพากันเลิกกันเลิกได้แล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีเอาไม่มีก็เอาเลิกได้แล้วรับเอาไปอันนี้ไปตั้งหน้าตั้งตาภาวนานะอย่ารอแหละว่าเอาจริงเอาจังทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติให้จริงให้จังทุกอย่างนะอย่ารอรอแล้วแหละคนนั้นทำแล้วแล้วเราคนนี้ทำแล้วแล้วเราไม่ได้นะแล้วเราคือขาดเราบกพร่องข้อวัดปฏิบัติเราไม่ทับอะไรก็คือมันบกพร่องตรงนั้นละให้ทำอละพอถือนี่เอาไปถือนั่นเอาไปนั่นผูกก็มาแล้วเร็วนะพวกนี้เก็บนี่พอดีหกโมงมืดพอดีหกโมงมืดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรอ่าสมองเก่ง